วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube Thai Interview นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศกันนะครับจากกรณีที่มีการเปิดเผยว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนั้นพยายามที่จะติดต่อกับทางด้านผู้นำเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึนเนี่ยนะครับหลังจากที่โจไบเดนขึ้นมารับตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐแต่ปรากฏว่าการพยายามนั้นก็ล้มเหลวนะครับหลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวว่าทางด้านคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานแนวร่วมซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการใจความสำคัญมีว่าบอกว่าถ้าสหรัฐเนี่ยนะครับต้องการนอนหลับสนิททุกคืนใน4ปีนับจากนี้สหรัฐก็ไม่ควรเป็นฝ่ายสร้างความเอื้อมระอาตั้งแต่ตอนต้นถ้าทีดังกล่าวนั้นเนี่ยมีขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูง2คนของสหรัฐก็คือแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐและทางด้านพลเอกลอยด์ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกำลังหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวและก็มีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้ทั้งนี้เนี่ยนะครับทำเนียบขาวก็ยอมรับว่าตั้งแต่ทางด้านโจไบเดนขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐทางสหรัฐพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับทางด้านคิมจองอึนแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือว่ามีเสียงตอบรับแต่อย่างใดพวกเขาเพียงบอกว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้นต้องการที่จะบรรเทาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับได้มีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อทางด้านพลอากาศเอกเกรนแวนเฮิร์กเนี่ยนะครับซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าเวลานี้เนี่ยนะครับพวกเขาตรวจสอบพบว่าเกาหลีเหนือนั้นเตรียมที่จะมีการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งใหม่นะครับนายพลรายนี้บอกว่าคิมจองอึนได้ประกาศยุติการระงับการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อ1ปีก่อนนะครับแต่ว่าเวลานี้เนี่ยอาจจะกลับมาเริ่มทดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีการปรับปรุงขีปนาวุธข้ามทวีปในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามเนี่ยก็บอกว่ามันมีสิ่งที่บ่งชี้ว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือกำลังเตรียมการสำหรับยิงขีปนาวุธแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับก็คงจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งในการที่จะทำให้เกาหลีเหนือนั้นขยับและมีความเคลื่อนไหวมากไปกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับคุณผู้ชมก็คือต้องติดตามว่าการที่พลเอกลอยด์ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่มาเจรจากับเกาหลีใต้นั้นเนี่ยจะมีประเด็นใดพาดพิงถึงเกาหลีเหนือหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดกับความเคลื่อนไหวระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกานะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับมาดุดันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เหมือนสมัยช่วงก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะขึ้นมารับตำแหน่งและสมัยโดนัลด์ทรัมป์มันก็คลี่คลายลงเนื่องจากว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นนัดพบกับทางด้านคิมจองอึนถึง3รอบด้วยกันนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับเรื่องราวความเคลื่อนไหวระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกา